็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมช่องไทยสุวินจรนะครับก็มาช่วงกลางๆพอดีครับก็ได้มาเก็บบรรยากาศช่วงกลางๆก็มาถึงตอนเริ่มแสดงครับแต่ว่าชนก็ถ่ายไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนิดนึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์ได้หรือเปล่าก็เลยลงไลฟ์นะครับหลังจากนั้นก็ไปถามเพื่อนๆหลายๆช่องเขาก็ไลฟ์กันอยู่ก็เลยโอเคไลฟ์ก็ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์ใหม่นะครับก็ได้2ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมตัวนี้ก็จบการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าที่นี่มีงานต่อเนื่องหลายวันก็จะทุกวงก็จะเล่นแค่ไม่เกินตีสองนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปชมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพรุ่งนี้ไทยสุรินทร์จันทร์ก็จะไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมที่อุดรอีกที่นึงนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับครับนี่ก็คือบรรดา FC ก็ทยอยกลับไปแล้วนะครับผมขอบคุณท่านแปรมากนะครับที่สำหรับคำชมมาเฉยโอ้ไม่ใช่ก็ผมก็พูดอย่างนี้ครับคือจะพูดภาษาอีสานเดี๋ยวก็ตกมันยังไงอ่ะมันไม่เซียนเท่าไหร่ครับเพราะว่าถนัดแต่ภาษาเขมรก็เลยพูดภาษากลางเอานะครับจะได้ฟังกันชัดหน่อยก็ลองพูดภาษาอีสานแล้วมันก็บ่คือวันไหนครับบางคนก็ว่าโอ้ยเบาไทยจังจะดีกว่าจะฟังรู้เรื่องกว่าแล้วมาดูน้องก่อนครับอย่างก็จะกลับนะก็ยังอยู่เจนเสื้อให้กับบรรดา FC ประกวดบอกว่าเจอหน้าแล้วความสวยเดี๋ยวแสดงว่าตื่นแล้วครบครัวเดี๋ยวแสดงว่าตื่นแล้วแดงใหญ่หน้าแดงดังปวดขาแล้วครับหมอลำจบลงแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่น้องจะกลับก่อนนะครับฝากซื้อบ้างฝากซื้อก็ได้เลยจ้าโอ้โหมันหลอดนะโชว์ดีไหมแค่ผู้ที่ปวดแค่เอาเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวจะกลับแล้วหรอก็นอนหนีโดนล้าปาดเข้ากับว่าเป็นไก่หลักกับบ้านกันทั้งคณะเนาะโอเคครับตอนนี้น้องก็สมควรเก็บเวลาครับทักทายเซ็นเสื้อเซ็นชื่อให้กับFC นะครับก่อนที่กลับตอนนี้น้องก็กำลังจะกลับแล้วครับ โอ้โหน้องถึงกับถอดรองเท้าเดินเข้าไปแล้วครับครับผมเก็บตกบรรยากาศที่นี่ครับก่อนที่จะลงไลน์ครับดูแต่ละคนก่อนเรื่องไทยตอรี่ครับฝากด้วยครับไทยซีนจอนช่องเล็กๆครับผมเมื่อไหร่ช่องเล็กๆขึ้นมาเข้าด้วยต้องฝากเพื่อนนะโอ้คุณนี่เจอกันอุดรนะครับเรากับสินซิงกับสายคุณนี่ไปที่อุดรอยู่เนาะทีมงานเราครับไปที่อุดรนี่เดี๋ยวพี่ดูไปที่ไปร่วมงานครับอาจารย์บิ๊กนมครับแต่งานกับอาจารย์บิ๊กก่อนก่อนไม่ได้ไปเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่เดี๋ยววันนี้เจอกันที่อุดรครั้งนึงสำหรับไทยสปินก็อาจจะมาที่เวทีดึกนิดนึงนะเพราะว่าต้องไปขายของก่อนเพราะค้าตลาดนัดกับวันนี้จะเป็นนัดที่พอได้ขายครับก็จะขออนุญาตไปขายของก่อนนะครับหลังจากที่เก็บของจากตลาดนัดก็จะมาถึงเวทีสักประมาณน่าจะ3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเป็นอย่างช้านะครับ
ก็จะพยายามทำเวลาให้เร็วที่สุดแล้วเพื่อจะมาเก็บบรรยากาศนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็คงจะไม่ได้คงจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูไม่ได้แล้วครับก็คงจะเป็นการแสดงจริงนะครับคงจะเป็นการแสดงเพราะฉะนั้นก็การแสดงก็จะไม่สามารถไลฟ์สดได้ก็จะเก็บบรรยากาศเป็นคลิปมาฝากเพื่อนๆดูในวันต่อๆไปขอบพระคุณสำหรับ111ท่านที่อยู่เป็นกำลังใจยาวๆมาจนถึงเวลานี้นะครับนี่ก็บริเวณหน้าเวทีก็โล่งแล้วครับจะเห็นว่านี่ครับต้องรอยหน้าเวทีวันนี้ครุขระเฉะผมเองก็นั่งอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเห็นที่มีเก้าอี้ดำๆนั้นปักหลักบนที่ต้มเลยนะครับนั่งอยู่ก็หงายก็มีครับเพราะว่าเก้าอี้ขาข้างหนึ่งมันจมเข้าไปในที่ต้มแล้วก็หงายไปเลยขากล้องก็เซไปเซมาหลายรอบเพราะว่าที่มันเฉะขอบพระคุณครับผมขออนุญาตลงไลฟ์เลยครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เจอกันที่วัดดอนสวัสดีครับ